าเปิดวาร์ปนพณพัฒน์ลูกชายนายกรัฐมนตรีนิดหล่อแซ่บโปรไฟล์ในฝันช่วงหาเสียงก็ช่วยพ่อกลายเป็นหนุ่มสุดฮอตเป็นที่จับตาอยู่ตอนนี้ฮือฮาเปิดวาร์ปนพณพัฒน์ทายาทแสนสิริลูกชายนายกรัฐมนตรีนิดหล่อแซ่บโปรไฟล์ในฝันช่วงหาเสียงก็ไปช่วยพ่อส่องโปรไฟล์ไม่ธรรมดานพณพัฒน์ดีกรีทายาทของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ล่าสุดของไทยลูกชายคนโตเศรษฐาทวีสินเรียกว่าหล่อโปรไฟล์ในฝันเลยทีเดียวนอกจากมีดีกรีเป็นทายาทแสนสิริแล้วโปรไฟล์ด้านการศึกษาและการทำงานไม่ธรรมดาเลยประวัตินพณพัฒน์ทวีสินเกิดวันที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2539เป็นลูกชายคนโตของนายเศรษฐาทวีสินจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพบริติชจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษสาขาเศรษฐศาสตร์จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่ฮาวาร์ดบิสเนสสกูลสหรัฐอเมริกาสาขาบริหารธุรกิจนพณพัฒน์ระหว่างที่เรียนอยู่ต่างประเทศยังได้หาประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานฝึกหัดที่บริษัททิมเบอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาและบริษัท Google สิงคโปร์เมื่อจบการศึกษานายอบได้กลับมาร่วมงานกับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการใหม่รับผิดชอบดูแลโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่ของแสนสิริเป็นหนุ่มไฟแรงสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริให้มีความเติบโตและยั่งยืนภายใต้แนวคิด LivingForward โดยช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานพณพัฒน์เคยไปปรากฏตัวอยู่ต่างจังหวัดช่วยคุณพ่อนิดเศรษฐาหาเสียงมีภาพเดินไปขอคะแนนช่วยพ่อและไปนั่งรับประทานอาหารด้วยแบบบ้านๆไอจีเดอะขีดล่างเบสิกแมนปฏิพัฒน์โดนอีกเพื่อไทยรุมฉากกลางสภาแต่งกายไม่สุภาพสวมสูทไม่ผูกเน็กไทยเพื่อไทยรุมฉากปฏิพัฒน์ไม่เป็นแบบอย่างแต่งกายไม่สุภาพใส่เสื้อคอจีนสวมสูทไม่ผูกเน็กไทยด้านเจ้าตัวยันแต่งกายถูกต้องตามระเบียบเมื่อเวลา 13:30 นวันที่24สิงหาคม2566ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพิจารณารับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2564นั้นนายนิคมบุญวิเศษส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นตำหนิการแต่งกายของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมซึ่งใส่เสื้อคอจีนและใส่เสื้อสูททับโดยไม่ผูกเน็กไทเป็นการแต่งกายไม่สุภาพนายนิคมกล่าวว่าข้อบังคับการประชุมสภาส.ส.ต้องแต่งกายเครื่องแบบรัฐสภาชุดสากลนิยมชุดพระราชทานหรือชุดตามระเบียบที่สภากำหนดแต่ชุดที่ประธานแต่งเห็นแล้วไม่สบายใจไม่เรียบร้อยเกรงจะเป็นบรรทัดฐานให้ที่ประชุมนี่คือรัฐสภาขอให้เป็นตัวอย่างแก่สมาชิกด้วยขณะที่นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวเสริมว่าการแต่งกายของประธานไม่ใช่สากลนิยมควรตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาเรื่องการแต่งกายของส.ส.ให้เป็นสากลนิยมให้ทุกคนปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงไม่อยากให้ประธานโดนอะไรไปมากกว่านี้มองยังไงไม่ใช่ชุดสากลนายปฏิพัฒน์ชี้แจงว่าการแต่งกายชุดสากลนิยมเคยหารือแล้วว่าการใส่เสื้อคอจีนแล้วใส่สูททับโดยไม่ใส่เน็กไทเป็นชุดสุภาพตามระเบียบสภาตนเคารพทุกคนถ้าไม่สบายใจก็จะแต่งตัวให้ดีขึ้นแต่ยืนยันว่าตนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
วันนี้ถ้าจะยึดแบบสากลนิยมจริงๆการแต่งกายของหลายคนคงไม่ผ่านขอให้เดินหน้าประชุมก่อนเรื่องระเบียบต่างๆจะนำกลับไปพิจารณาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาระหว่างที่นายปฏิพัฒน์ทำหน้าที่ประธานการประชุมได้ถูกนายประสิทธิ์ปัทมพดุงศักดิ์ส.ส.ปทุมธานีพรรคก้าวไกลพูดหยอกกลางสภาว่ากราบเรียนท่านประธานหมูกระทะเอ๋ยท่านประธานสภาที่เคารพก่อนต้องถอนคำพูดหลังสดเพื่อไทยลุกประท้วงแทนเหตุมองว่าไม่เคารพประธานที่ประชุมดินแวตเนอร์ถูกยิงตกเยฟเกนีปริโกซินหัวหน้ากลุ่มพร้อมลูกน้องดับยกลำ10ศพคลิปดินแวตเนอร์ถูกยิงตก BBC รายงานวันที่24สิงหาคมว่าสำนักงานการบินพลเรือนรัสเซียระบุว่านายเยฟเกนีปริโกซินผู้ก่อตั้งและหัวหน้ากลุ่มแวตเนอร์กองกำลังทหารรับจ้างสัญชาติรัสเซียอยู่บนเครื่องบินที่ประสบเหตุตกคร่าลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่องเมื่อวันพุธที่วันที่23สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นขณะที่บัญชีเกรย์โซนของกลุ่มแวกเนอร์บนเทเลแกรมโพสต์ข้อความว่าเครื่องบินส่วนตัวของนายปริโกซินถูกระบบต่อต้านอากาศยานยิงตกและต่อมาโพสต์ข้อความอีกว่าการเสียชีวิตของนายปริโกซินเป็นผลมาจากการกระทําของผู้ทรยศรัสเซียภายหลังนายปริโกซินนำกำลังแวกเนอร์บุกยึดเมืองของรัสเซียรวมถึงมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงมอสโกเพื่อขับไล่นายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่รัฐบาลเบลารุสเป็นตัวกลางเจรจาและเปิดประเทศให้กลุ่มแวกเนอร์อพยพไปตั้งสำนักงานใหญ่ในเบลารุสได้รายงานระบุว่าหลังเกิดเหตุนายพลเซอร์เกย์ซูโรวิคินผู้บัญชาการกองทัพอากาศรัสเซียซึ่งมีความสนิทสนมกับนายปริโกซินถูกปลดกระทันหันในวันเดียวกันด้วยและเคยมีกระแสข่าวว่านายพลซูโรวิคินรู้เรื่องราวความพยายามก่อกบฏของกลุ่มแวกเนอร์เป็นเหตุให้ในเวลาต่อมามีข่าวว่านายพลซูโรวิคินถูกรัฐบาลรัสเซียจับกุมและไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่นั้นบินแวกเนอร์ถูกยิงตกเยฟเกนีปริโกซินหัวหน้ากลุ่มพร้อมลูกน้องดับยกลำ10ศพบินแวกเนอร์ถูกยิงตกเอวิลโชเพลนเรเกตออนไฟฟอลโลวิ่งแอนเอลีเจตแอร์แอคซิเดนต์แอดเอโลเคชันจีวองแอสตาเวียรีเจียนรัสเซียอินดีสอิมเมจพับลิชออกัส23/2023เยฟเกนีปริโกซินชีฟออฟรัสเซียนไพรเวทเมอร์เซนารีกรุ๊ปไวเนอร์วอสออนเดอะไพรเวทเจ็ตรอยเตอร์สำหรับเครื่องบินที่ประสบเหตุตกเดินทางออกจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีลูกเรือ3นายและผู้โดยสารอีก7คนถูกยิงตกใกล้หมู่บ้านคูเซนกิโนในแคว้นตะเวียระยะทางราวครึ่งทางระหว่างกรุงมอสโกกับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยกลุ่มแวกเนอร์ยังระบุผ่านเพจเกรย์โซนด้วยว่าชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่น2ครั้งก่อนที่เครื่องจะตกสำนักข่าวทาสของทางการรัสเซียรายงานว่าเครื่องบินเอ็มเบรเออร์เลกาซีของนายปริโกซินขึ้นบินได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนถูกยิงตกกระแทกพื้นและเกิดไฟไหม้รุนแรงนอกจากนายปริโกซินจะอยู่บนเครื่องบินลำนี้แล้วยังมีนายดมิทรีอูดกินผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มแวกเนอร์ด้วยด้านอินเตอร์แฟกระบุว่าหน่วยงานฝ่ายสืบสวนเปิดการสอบสวนกรณีนี้แล้วและเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด10รายบินแวกเนอร์ถูกยิงตกเยฟเกนีปริโกซินหัวหน้ากลุ่มพร้อมลูกน้องดับยกลำ10ศพบินแวกเนอร์ถูกยิงตกไวเนอร์เมอร์เซนารีชีฟเยฟเกนีปริโกซินลีฟเดอร์Headquarter of the Southern Military District amid the groups pull out from the city of Rostov-on-Don รัสเซียจูน24/2023รอยเตอร์
อเล็กซานเดอร์แอโมเชนโกบินแวกเนอร์ถูกยิงตกเยฟเกนี่ปริโกซินหัวหน้ากลุ่มพร้อมลูกน้องดับยกลำ10ศพไฟไฟเตอร์ work amid aircraft wreckage at an accident scene following the crash of a private jet in the Tver region รัสเซียเยฟเกนี่ปริโกซิน chief of Russian private mercenary group Wagner was reportedly listed as a passenger on a private jet which crashed north of Moscowรอยเตอร์บินแวกเนอร์ถูกยิงตกเยฟเกนี่ปริโกซินหัวหน้ากลุ่มพร้อมลูกน้องดับยกลำ10ศพเอวิลโชว์เพลนเรเกตออนไฟฟอนโลวิ่งแอนแอร์แอคซิเดนต์แอทเอโลเคชันจีวองแอสเตเวียรีเจียนรัสเซียอินดิสสตีลอิมเมจฟรอมวิดีโอพับลิชออกัส 23/2023 เยฟเกนี่ปริโกซิน Chief of Russian Private Mercenary Group Wagner was reportedly listed as a passenger on a private jet which crashed north of Moscow on August 23/2023 รอยเตอร์ข่าวที่เกี่ยวข้องปูตินอรัสซัมไพแวกเนอร์ยังคุกคามเผยอีกปริโกซินได้เงินอาวุธที่ถูกยึดคืนแล้วเซเลนสกีลั่นลังแคนแฟลตยูเครนถูกถล่มเบลารุสชีบิกแวกเนอร์ยังอยู่ในรัสเซียแหล่งข่าวเผยนายพลรัสเซียคุมสมรภูมิยูเครนถูกจับฐานสมคบบิกแวกเนอร์